อนที่14เสียงเพียกหาสันติภาพจากเรือนจำบางขวางตอนที่2เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V-Voice ตามหาสันติภาพร่วมเปิดพื้นที่รับฟังหลากหลายเสียงที่เรียกร้องสันติภาพท่ามกลางกระบวนการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ V-Voice ตามหาสันติภาพวันนี้ดิฉันสิติมาเดียมบินเยาะเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับกะเยนะสะเลเมหรือกะเยนะของเราอะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้เราจะมาเล่าบรรยากาศการไปเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่เรื่องจำบางขวางการต่อนะคะจิเรียมวันนั้นนอกจากเราได้เจอและพูดคุยกับผู้ต้องขังแล้วเราได้คุยกับญาติๆเขาด้วยนะคะใช่ค่ะกายนะจากวันก่อนที่เราได้ไปร่วมเดินทางไปกับคณะที่เราไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำเราก็จะมีการได้พูดคุยกับญาติใช่ไหมคะไม่ว่าเป็นเยี่ยมเป็นการส่วนตัวหรือเราเริ่มตั้งแต่เราได้พบปะญาติที่โรงแรมเซาเทิร์นแล้วก็เราไปเจอกันอีกทีนึงที่กรุงเทพแล้วเรามีโอกาสได้พูดคุยถึงปัญหาข้อเสนอแนะของชาวบ้านไม่ทราบว่ากายนะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่ชาวบ้านฝากมากับกายนะบ้างคะถ้าสมมุติว่าพวกเราได้รวมหรือว่าทางสอบตอยากจะให้เขาช่วยดูภรรยาเขาหรือว่าลูกเขาที่กำลังจะเติบโตว่ามีทุนการศึกษาไหมตรงที่บอกว่าพ่ออยู่ในเรือนจำและทีนี้ลูกเขาอนาคตข้างหน้าเรียนไม่ได้หรือว่าภรรยาเขาก็ไม่มีงานทำและเครือข่ายเราก็จะพยายามตรงนี้ด้วยเขาอยู่มา5ปีแล้วจะเข้า6ปีแล้วเพราะคนข้างในเขาบอกเขาจะถามอยู่ตลอดว่าเมื่อไหร่เขารอนานแล้วเขาอยากอยู่กับลูกลูกเขาตอนนี้ก็อยู่ป.1ถูกจับที่สปอมเขาขับรถไปอยู่ๆตำรวจก็บอกให้หยุดแล้วก็ไม่ได้อะไรพอเข้าไปปุ๊บตำรวจดักว่ายิงคนตายแต่คนตัวไม่ได้อะไรเชิญไปโรงพักก็ไปแต่อยู่ๆไม่รู้เขาถอดเสื้อผ้าไปหมดไงยังรักผู้ยอระเบิดรักรถไฟทุกทางปักดูรักแม่ยออีกกะทุกทางลีมาพูดเลยเกิดเหตุวันที่48ถูกจับปี50ยออยู่ในระอาโดนาก็10ปีศาลชั้นต้นก็เขาตัดสินว่าประหารชีวิตมาอยู่กรุงเทพเกือบ2ปีแล้วก็ศาลชั้นต้นก็ประหารชีวิตอ๋อแล้วอาจจะบุเรนักยีตุแล้วเดินนาก็มีวิตก็มูดามูดานักยีเจรอกาปะเดียวอยากจะให้กลับไปอยู่นาราดาได้จับส่งหมูแต่ปะได้วัดเยอะไงแต่พออีงาก็เยอะอ๋ออีงาก็เยอะแต่พอนักอยากเล่หรอน่ะไอ้ดีอยู่ว่าเด็กปลาล้อเด็กพยานเนี่ยกี่เด็กคะแต่เฟียเด็กบุตรตัดปลาล้อเด็กเฟียเด็กบุตรปะตุ๊กอายะตัดดอกฮะยาตัดดอกอินเตยาเด็กฟ้าตัดดอกเด็กเล็กกุเด็กฟ้าเด็กเล็กกุอ๋อเด็กฟ้าหน้าวิ่งยาดูเด็กลูมาหรอฮะหน้าวิ่งดูบิเด็กฟ้าเด็กงับพี่ยาเลยนี่งามมางามมาป้าพี่ยาวิ่งดูบิดิเด็กฟ้าป้าอยู่วิ่งดูบิป้ามาขี้เจ้าหรอมามาขี้เจ้าเนี่ยมอตังดูลูเด็กฟ้าอับไอ้ก็ยังได้ยังได้ว่ากันปะก็ดูลูบอกกันดูแต่ก็ดูลูเด็กฟ้าเล่าให้เราฟังว่าเด็กฟ้าคิดถึงพ่อของเด็กฟ้าอยู่ในคุกที่กรุงเทพเด็กฟ้าอยากให้พ่อกลับมาอยู่บ้านเวลาที่เด็กฟ้าโดนรังแกเด็กฟ้าคิดว่าถ้ามีพ่ออยู่พ่อจะได้ปกป้องเด็กฟ้าเด็กฟ้าเล่าให้เราฟังต่ออีกว่าตอนนี้เด็กฟ้าอยู่กับแม่กรีดยางและอยากจะให้พ่อกลับมาเพื่อว่าพ่อจะได้มาช่วยกรีดยางกับแม่ได้ไปคุยมานะคะก็เราจะรู้สึกว่าจะมีเสียงสะท้อนถึงการที่
ขาไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของคดีกายนะคิดว่าลักษณะที่เราได้ฟังอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะให้กำลังใจหรือว่าจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงบ้างคะสำหรับกายนะซึ่งได้ทำงานอยู่กับชาวบ้านและกับญาติของผู้ต้องขังเยอะค่ะทางเราก็ต้องหาทางว่าไปคุยหรือว่าทางสอบตที่เขาพูดถึงว่าเขาอยากจะช่วยเต็มที่แล้วเครือข่ายเราก็ต้องมาทำงานแล้วมาร่วมกันพูดคุยแล้วว่าจะเอายังไงที่จะให้ความหวังของชาวบ้านที่ไปเยี่ยมในวันนั้นยังไงก็อยากจะให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดค่ะสำหรับครอบครัวหลายๆครอบครัวนะคะที่เราไปเยี่ยมมาวันนั้นเขาก็ฝากมาว่าอยากจะให้คนที่ใช้กฎหมายก็ใช้อยากจะให้ใช้กฎหมายแบบเป็นธรรมและก็เที่ยงตรงด้วยอะค่ะก็อยากจะเสริมของกัจยนะด้วยนะคะนี่เป็นข้อฝากแล้วว่าเป็นข้อที่ญาติเขาร้องขอมาค่ะเราก็ได้พูดคุยกับผู้ต้องขังบางคนก็เขาตัดสินประหารชีวิตบางคนก็กำลังอุทธรณ์ฎีกาที่เขาติดคดีอยู่และทีนี้ทางสอบตเขาก็จะย้ายกลับมาใน3จังหวัดตอนนี้ก็ได้เอากลับมาแล้วแต่ว่าทางชาวบ้านและทางผู้ติดคดีก็กำลังรองวดที่สองงวดที่สองนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะย้ายกลับมาใน3จังหวัดก็ชุดแรกที่ได้กลับมาเนาะกายนะนะในช่วงรอมฎอนก็จะเป็นชุดที่ศาลได้ตัดสินสิ้นสุดคดีแล้วแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ย้ายกลับก็รอเขาเรียกว่ารอในเรื่องของคดีจะให้สิ้นสุดนะคะได้ทราบข่าวว่าก็ยังมีทางญาติโทรมาถามกัจยนะใช่ไหมคะว่าเมื่อไหร่ชุดที่สองจะได้ย้ายกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็มีหลายๆคนที่ญาติเขาได้รับจดหมายจากผู้ต้องขังอยู่ในบางขวางแล้วเขาก็โทรมาถามว่าเมื่อไหร่ชุดที่สองจะส่งกลับมาทางญาติเขาก็โทรหากัจยนะ4-5 คนแล้วแต่เราจะให้คำตอบกับเขาไม่ได้เพราะว่าทีมเครือข่ายภาคประชาสังคมเราก็ยังไม่ได้คุยกับทางสอบตตอนนี้เรากำลังจะมาพูดคุยแล้วเราก็จะพูดคุยกับทางสอบตว่าเมื่อไรชุดที่2จะส่งกลับมาอย่างนั้นก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ภาคประชาสังคมหรือเครือข่ายภาคีของเราที่ไปทำงานด้วยกันวันนั้นก็กำลังติดตามความคืบหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะให้คำตอบกับญาติว่าอย่างไรว่าชุดที่สองจะได้ย้ายกลับมายังไงผลจะออกมาอย่างไรเราก็คอยติดตามความคืบหน้าให้กับญาติใช่ไหมคะสำหรับตัวจิเดียมเองก็หลังจากที่เราไปได้ทำงานแล้วก็ทำความรู้จักคุ้นเคยกับญาติของผู้ต้องขังก็จะมีโทรศัพท์ติดต่อมาค่ะว่าจะมาสอบถามแล้วก็ขอคำปรึกษานะคะอย่างเช่นในเรื่องโทรศัพท์มาแล้วขอความช่วยเหลือในเรื่องทุนในการประกอบอาชีพทางนี้ตัวจิเดียมเองก็นำเสนอผ่านทางหน่วยงานต่างๆที่เขาจะพอมีทุนแล้วก็สรุปปัญหาและก็ความต้องการของญาติผู้ต้องขังก็นำเสนอสปต.ไปแล้วอะค่ะแล้วก็จะมีบางส่วนที่โทรมาขอคำปรึกษาในเรื่องของคดีเราก็จะยื่นไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นคนช่วยสานต่อให้เขาอะค่ะกัจยนะคะไม่ทราบว่าจากเคสที่เราไปเยี่ยมทั้งหมดนะคะ20กว่าเคสนะคะมันจะมีเคสเก่าๆที่กัจยนะเคยไปเยี่ยมตอนนั้นที่ว่าผู้ต้องขังเหล่านี้เคยอยู่ที่ยะลานราธิวาสกัจยนะเคยไปเยี่ยมเขาที่เรือนจำแล้วก็เขาเหล่านี้ถูกย้ายไปอยู่ที่เรือนจำบางขวางมีบ้างไหมคะก็มีเช่นเมื่อกับคดีอิสลามบุรพานั้นเราก็เคยเข้าไปเยี่ยมในเรือนจำนราธิวาสส่วนมากของนราธิวาสเพราะว่าสมัยก่อนนี่กะนะเคยเข้าไป3เดือนทีนึงกะนะเคยเข้าไปทำกิจกรรมหรือว่าเอาของไปฝากให้กินตอนแรกเขาตัดสินประหารชีวิตแต่ว่าตอนนี้เขาก็อุทธรณ์ไปฎีกาไปเขาตัดสินว่า20ปีแล้วคนเหล่านี้เขาก็รอเขาจะส่งกลับมา
ญาติได้บอกผ่านอะไรกายนะมาบ้างว่าการที่ว่าได้ไปเยี่ยมญาติในแต่ละครั้งมันมีความลำบากนะคะโดยเฉพาะญาติซึ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรรยาซึ่งฐานะค่อนข้างจะลำบากพอได้มีโครงการแบบนี้ขึ้นไปญาติเขามีความรู้สึกยังไงบ้างคะกับโครงการที่เขาจัดในครั้งนี้ค่ะก็ทางที่กายนะฟังมาที่วันนั้นกายนะก็ได้คุยหลายขอบคุณเหมือนกันเยอะมากเขาพูดถึงว่าโชคดีที่เขามีสอบตมาทำโครงการแบบนี้จริงๆนะทางเขานั้นไม่มีความหวังว่าจะไปเยี่ยมได้ถึงแม้ว่าเขามีเงินจะไปแต่เขาไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนใช่ไหมเขารู้สึกว่าดีใจต่อไปข้างหน้าเขาอยากจะให้มีการมีแบบนี้อีกแล้วให้เครือข่ายผู้หญิงเราก็ได้เป็นพี่เลี้ยงเพราะว่าเขาบอกว่าส่วนมากเป็นผู้หญิงใช่ไหมที่ไปเขาบอกว่าเขาไม่เกรงใจเราเขาจะบอกอะไรจะเล่าอะไรเขาก็เล่าหมดเลยถ้าเป็นผู้ชายเขาบอกว่าลำบากหน่อยเพราะว่าคนที่ไปส่วนมากก็เป็นผู้หญิงนะและทีนี้เขาฝากขอบคุณท่านเลขามากที่เขามีโครงการแบบนี้เพราะว่า2ปีแล้วเขาก็ได้เข้าไปเยี่ยมดีใจมากเลยที่ได้มาเยี่ยมของสบต.ครั้งที่2ครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้มาเจอลูกรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเยี่ยมที่นี่รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็อยากจะให้พ้นจากคดีเร็วๆอยากจะให้ออกเร็วๆสุดดีใจก็ว่ามีความหวังให้ออกเร็วก็ถ้าสมมุติ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยากจะให้เกิดสันติภาพขึ้นมาเราต้องมาหันหน้ากันมาพูดคุยกันว่าจะเอาแบบไหนให้เกิดสันติภาพไม่อยากจะให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าเป็นคนที่มีอำนาจอย่าใช้ความรุนแรงเกินไปแต่ทีนี้เราก็หันหน้ามาพูดคุยแล้วก็สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและจึงจะเกิดขึ้นความสันติภาพเกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดค่ะความหวังของกะนะหรือว่ากับคนอื่นๆเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเข้าใจเช่นตอนนี้เราก็ได้สังเกตจาก 3-4 ปีที่เกิดมาใช่มั้ยก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเบาลงเจ้าหน้าที่เองเขาก็เข้าใจกับประชาชนเลยว่าประชาชนต้องการอะไรที่กะนะมองสังเกตดูในพื้นที่ของกะนะเองเช่นตากใบเจ้าหน้าที่เองเขาก็ลดน้อยลงพอเจ้าหน้าที่ลดน้อยลงก็เกิดเหตุก็ไม่มีเจ้าหน้าที่เองเขาเคยพูดต่อหน้ากะนะเลยว่าพื้นที่ของตากใบนี้ไม่ตั้งแต่หลังจากเกิดเหตุตากใบมาก็สองสามปีนี้ก็ลดน้อยลงและเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่บ่อยๆไม่เหมือนสมัยก่อนและกะนะก็คิดว่านี่แหละจะเกิดขึ้นสันติภาพเมื่อเจ้าหน้าที่กับประชาชนเข้าใจกันก็สำหรับตัวเองนะคะคิดว่าจากการที่ได้พูดคุยนะคะแล้วก็มีความคิดเห็นได้เสนอความคิดเห็นอะไรที่แตกต่างกันมุมมองที่แตกต่างกันคิดว่าสันติภาพมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็มีความหวังนะคะกับสันติภาพที่จะเกิดขึ้นในกับ3จังหวัดชายแดนใต้บ้านเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะกายนะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะรายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้วีวอยซ์ตามหาสันติภาพเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันจิติมาเรียมบินเยาะค่ะแยนะสาแลแมค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ตอนต่อไปขอความสันติมีแต่ทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร่วมสนับสนุนพลังผู้หญิงเพื่อสันติภาพโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้มูลนิธิเอเชียฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.civicwomen.com ผู้หญิงภาคประชาสังคม